เป็นต่อที่กองประชุมเวียกงานคุ้มครองและปกปักรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งศูนย์แห่งสูง500กิโลโวลต์ที่เมืองเงินแขวงเสียงยาบุรีภายใต้การเป็นประธานโครงฐานทวีศักดิ์เสียงยาวงศ์ห้องเจ้าเมืองทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการคุ้มครองและปกปักรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์ท่านคมเพชรแก้วพิลาห้องหัวหน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรบริษัทไฟฟ้าองค์สาจำกัดได้ขึ้นผ่านแผนเวียกงานที่จะต้องได้สืบต่อปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและปกป้องรักษาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์แต่เสาที่1ฮอดเสาที่15ในจำนวน6บานที่มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาและอนามัยปีละ2ครั้งในขอบเขตรับผิดชอบค่าสุดเสยในการอนามัยทางบริษัทไฟฟ้าองศาจะจ่าย1กิโลเมตรต่อ3ล้านกีบจากนั้นกองประชุมก็ได้ค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับเนื้อในหางบทบันทึกสัญญาระหว่างบริษัทไฟฟ้าองศาจำกัดกับบรรดาบ้านที่มีแนวสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงผ่านและวางแผนสร้างแนวป้องกันไฟประจำปี2021เพื่อป้องกันสายส่งแห่งสูง500กิโลโวลต์และเรียกร้องให้บ้านที่รับผิดชอบต้องได้เอาใจใส่อนามัยพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสะอาดเพื่อบ่ให้มีสายขนวนเสื้อไฟเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งนี้